คือต้นอะไรนะ Basic Green Nong Bat ต้นกะเพราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Bonjour วันนี้เอมี่วันนี้เราจะมาให้ชมต้นไม้ที่เราหามาได้เราหามานานแล้วค่ะเพราะว่าเราอยากทานผัดกะเพรานะคะวันนี้ว่าเราไปเจอต้นกะเพรามานี่แหละค่ะ Basilic Grec Non Compact ภาษาฝรั่งเศสแต่เราพูดไปเรื่อยเขาเรียกว่าอะไรนะ Basilic Grec Non Compact นี่แหละค่ะต้นกะเพราเราไปหาเจอมาบังหน้าเด็กกันคือใบเขาจะคล้ายๆกับใบโหระพาแต่กลิ่นเขากลิ่นของต้นเนี้ยคือใบกลิ่นเหมือนใบกะเพราเลยค่ะนี่คือต้นเขาเรียกว่าที่นี่เขาเรียกกันว่าต้นกะเพราเมืองหนาวนะคะเดี๋ยวพี่พูดใหม่สิชื่ออะไรนะภาษาฝรั่งเศสBasilic Grec Non Compact วิภาษาไทยเรียกว่าต้นอะไรนะต้นกะเพราต้นกะเพราค่ะอันนี้มันนำเสนอเนาะต้นกะเพราหน้าหนาวเมืองหนาวก็คือตอนเรายังไม่เคยเอาไปไว้ข้างนอกนะคะเราจะลองดูปีนี้ก็คือเราซื้อมาเราก็จะเอาไว้ข้างในก่อนเพราะตอนนี้ยังหนาวอยู่เดี๋ยวพอหน้าร้อนเราก็จะออกไปไว้ข้างนอกนะคะแต่ทีนี้เราจะทดลองว่าถ้าเกิดเราเอาไว้ข้างนอกอะตอนที่ช่วงหน้าหนาวอะเขาจะรอดไหมเดี๋ยวมารอชมนะคะนี่เดี๋ยวช่วงนี้มันเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วอากาศเริ่มดีเราจะเอาไปไว้ข้างนอกต้นอะไรนะคะ Basilic Grec Non Compact โอเคค่ะนี่นะคะต้นกะเพราเมืองหนาวค่ะแล้วเรารอชมนะคะคิดว่าเขาจะรอดไหมหน้าหนาวว้าวเราเจอกันใหม่ค่ะอันนี้เรียกผัดกะเพราผัดกะเพราอะไรอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งทิ้งให้นี่นะคะขอบคุณค่ะ